จ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกิมอายุ59ปีได้ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานในวิทยาลัยการทัพบกกรมยุทธศึกษาทหารบกช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น2รายคือจ่าสิบเอกนพรัตน์อินทสุนทรและจ่าสิบเอกประการสินส่งส่วนจ่าสิบเอกยงยุทธปัญญานุวัฒน์บาดเจ็บสาหัสซึ่งทั้ง3ทำหน้าที่เสมียนวิทยาลัยการทัพบกขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการปิดอาคารเพื่อสกัดให้คนร้ายอยู่ภายในอาคารส่วนผู้ที่ติดอยู่ในอาคารนั้นให้หลบซ่อนตัวในที่สุดสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วและกำลังพาตัวไปตรวจสอบสาเหตุแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียดและปัญหาทางสุขภาพซึ่งมีรายงานว่าจ่าสิบเอ็ดยงยุทธนั้นมีอาการทางจิตมานานแล้วและระหว่างก่อเหตุประกาศจะยิงให้ครบ10คนด้านกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและพร้อมร่วมมือกับตำรวจในการดำเนินคดี